สวัสดีทุกท่านที่เคารพกลับมาสู่ทีมงานไอบอกของเราอีกเทื่อหนึ่งเนาะสำหรับที่เราจะไปเบิ่งคู่ฝึกดีเด่นประจำการแข่งขันบาสเตะลีกในสปป.ลาวเฮานั่นก็เป็นทานสัตยาซาการ่าเนาะคู่ฝึกชาวสิงคโปร์ที่ว่าล่าสุดสร้างผลงานโดดเด่นพาสามเอฟซีกวาดแชมป์การแข่งขันบาสเตะ LFF ลาวฟอร์ดครับ2022เนาะหรือรายการสิงคโปร์สัมพันธ์บาสเตะแห่งสะลาวในไทยที่ผ่านมาหลังจากพาทีมสู้จนสุดใจกันเนาะมาเบียดอัศนะทางด้านมาสเตอร์เซเว่นเอฟซีไป2-1ในการต่อเวลาพิเศษ30นาทีหลังเสมอกัน1-1เซิงนัดนี่บอกได้เลยว่าคู่ฝึกคนนี้โดดเด่นดีเนาะพยายามกระตุ้นสร้างน้อยเอฟซีเนาะหลังจากที่ว่าถูกทางด้านมาสเตอร์เซเว่นเอฟซีนำไปก่อนแต่เพิ่นก็พาทีมกระตุ้นลูกทีมให้สู้กันสุดใจกันเลยโดยการบุกย่างต่อเนื่องก่อนจะมาประสบผลสำเร็จในระยะท้ายเกมพาทีมที่เสมอก่อนที่ว่าจะไปต่อเวลาพิเศษก็สามารถพาทีมเบียดชนะไปได้นะขวาแซมรายการเก่าซึ่งก็เป็นรายการที่2ของเพิ่นเนาะที่ว่าสร้างเอฟซีในการขวาแซมในปีนี้ต่อจากก่อนหน้านี้เพิ่นพาทีมขวาแซมเป๊ปซี่ลาลีก1ฤดูกาล2022ซึ่งบ่เป็นเรื่องแปลกกันเลยเนาะที่ทางฝ่ายจัดการแข่งขันเลือกเพิ่นเป็นคู่ฝึกดีเด่นประจำรายการ LFFลาวฟอร์ดครับ2022เนาะและก็ยังถูกหับเลือกก่อนหน้านี้ก็เป็นคู่ฝึกดีเด่นประจำการแข่งขันบาสเตะเป๊ปซี่ลาลีก1ฤดูกาล2022นี่ไปอีกด้วยนะซึ่งผลงานของเพิ่นก็โดดเด่นอีดีพาทีมโบเซียในฤดูกาลนี้ก็คือในเป๊ปซี่ลาลีก1ลงสนามไป18นัดพาทีมเอาชนะไป13นัดและก็เสมอ5นัดถือเป็นผลงานโดดเด่นดีๆส่วนรายการ LFF พาทีมลงชนะไป3นัดเอาชนะรวดกันเลยก็คือผลงานของเพิ่นเริ่มจากการชนะกองทัพ FC ไป3ประตูต่อ1ในหอบทำอิฐผ่านของหอบหองสานะเลิศก็สามารถเอาชนะทางด้านเอสลา FC ไป2ประตูต่อ1นั่นเองและก็หอบซิงก็พาทีมเอาชนะมาสเตอร์เซเว่นเอฟซีไป2ประตูต่อ1เช่นเดียวกันข้อแซมไปครองซึ่งก็เป็นซึ่งบ่เป็นเรื่องแปลกเลยว่าทีเพิ่นพาทีมคว้าแซมได้ถึง2รายการรายการยังคว้ารางวัลคู่ฝึกอีเดนใน2รายการคือลาวเอฟบีแอฟฟอร์ดคัพและเอฟซีลาวอีก1นั่นเองสำหรับทานซัตยาซาการ่าเป็นคู่ฝึกชาวสิงคโปร์เกิดเมื่อวันที่2ก่อนกด 1964 ซึ่งปัจจุบันเพิ่นก็อายุ58ปีกันแล้วเนาะเริ่มจากการเป็นครูฝึกของคัมแบ็คยูไนเต็ดในปี2012ต่อมาก็คุมทีมฮวงกั้งยูไนเต็ดในปี2015ซึ่งเป็นทีมในลีกสิงคโปร์นั่นเองครับต่อมาเพิ่นก็ได้เป็นครูฝึกของสโมสรซันไนซิตี้นะในปี2018ถึงปี2020ซึ่งในปี2018-2019มันเป็นผู้ช่วยครูฝึกนะก่อนที่ปี2020จะก้าวเป็นครูฝึกเต็มโตกันเลยนะและปัจจุบันผมก็มาเป็นครูฝึกของสร้างน้อย FC ก็พาทีมสร้างผลงานโดดเด่นดีๆกลุ่มทีมฤดูกาลทำมิดก็พาทีมคว้าได้ถึง2แซมก็คือเป๊ปซี่ลาวลีก1ฤดูกาล2022อีกรายการเป็นรายการ LFF ลาวฟอร์ดครับ2022นั่นเองติดตามกันเป็นปีหน้าคนจะมีเซฟไฟอย่างเต็มหมดโดยเฉพาะมันจะพาสามารถไปแข่งขันรายการ AFC รายการเป๊ปซี่ลาวลีก1ฤดูกาล2023ในปีหน้าเพิ่นว่าเพิ่นมาเนาะเพิ่นมาหาตอนแรกๆเพิ่นบ่ได้คิดว่าสิหาเรื่องแซมดอกเนาะเพิ่นมาหาประสบการณ์กับเพิ่นมาติดต่อมาย้อนไป AFC เนาะแต่บัดนี้มาเพิ่นก็ดีใจละประสบผลสำเร็จสิได้ไปได้เป็นแซมลาวลีกเนาะแต่ก็เพิ่นก็โฟกัสว่าปีหน้าเรื่อง AFC ต่อไปอีกเพราะเฮายังมีแข่ง AFC So you looking forward the game against Arsenal แม้ตามแผนเฮาก็วางไว้ว่าเฮาอยากเป็นดับเบิ้ลแชมป์เนาะแต่ก็เอสลาเป็นทีมที่ดีเพิ่นยอมรับตลอดเพราะเพิ่นย่องเอสลาตลอดว่าเอสลาเป็นทีมที่ดีแต่ก็พยายามเฮ็ดเต็มที่ล่ะเพื่อให้ได้2แซมให้ได้ผ่านเอสลาให้ได้ก่อนตอนนี้ I mean first when I came there's so much thing to improve and it was easy for me to work with the Laotian players with the foreigners they understand our philosophy even I had a compliment from Master 7 coach thatthe team we play very good is going to help all other teams to bring the level up definitely all the team will improve they want to beat us so everybody improve เราว่าเพิ่นก็นักกีฬาเฮาเข้าใจง่ายเนาะรวมทั้งต่างประเทศแหละเพราะว่าเพิ่นมาเพิ่นก็เปลี่ยนแปลงอย่างหลายๆอย่างเรื่องวัฒนธรรมของเฮาเองเนาะเพิ่นก็สอนหลายอย่างเนาะคือเรื่องโมงเรื่องเวลาเรื่องหยังก็
เพิ่นก็เพิ่นน่ะยอมรับว่านักกีฬาเฮาเข้าใจง่ายแล้วก็เพิ่นปฏิบัติตามง่ายแล้วก็นักกีฬาเว้าฟังความนั่นแหละ In Singapore was nominated coach of the year nominated but I did not win a foreign coach one the champion team coach one so this is my first coach of the year award which I won in overseas เพิ่นก็ว่าเพิ่นผ่านมาเพิ่นก็ได้แต่ที่3เนาะอยู่สิงคโปร์มาก่อนเพิ่นได้ขั้นเป็นลําดับ3เนาะแต่เพิ่นก็ดีใจหลายได้เป็นอันดับผู้ฝึกดีเด่นของลาวลีกปีนี้Yeah, today the fans created, even Master 7 fans, Sangnyeol fans, they created the atmosphere, even though we already won the championship. It was a good atmosphere. I think this will improve. The more fans will come and support us, and support all the teams. พูดกันมีแต่ว่าเรื่องแฟนบ้านเนาะขอบใจทั้งสองแฟนนะก็คือฮู้ว่าเขาเป็นแซ่บมีแล้วแฟนบ้านทั้งสองทีมเหมือนยังมาชมมาเชียร์กันแล้วแหละ